ัสดีค่ะทุกคน Hi everyone welcome back to Up You Channel again today I will take you go for biking around our village here and you will see the beautiful environment in spring season วันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาปั่นจักรยานและโชว์วิวทิวทัศน์ในละแวกหมู่บ้านนะคะวันนี้อากาศดีมากคืออยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสก็คือเข้าสู่สปริงแล้วด้วยค่ะสปริงนั่นแปลเป็นภาษาไทยนะก็แปลว่าเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะต้นไม้ดอกไม้กำลังงอกงามนะคะ Welcome to biking again in spring seasons enjoy yeah okay and this the dam อันนี้เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำนะคะในหมู่บ้านนะคะ Can you showThe dam here. Yes, the dam. It's a hydro dam. So they generate power from it. And then this is where my bikes are. And beautiful flowers. Let's see, Mitanam. อันนี้เป็นดอกไม้นะเพื่อนๆคือดอกหญ้าน่ะกำลังแบ่งบานนะอันนี้แล้วก็เป็นน้ำตกนะคะอันนั้น waterfall แดดใสCan you hear the waterfall sound that side? Mm-hmm. คือเสียงน้ำตกนะโอเคเราก็จะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์สวยงามรอบๆหมู่บ้านที่หนึ่งอาศัยอยู่นะคะคือหนึ่งใช้จักรยานอิเล็กทริก biking นะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าคุณสามีนั้นใช้จักรยานปกติเนาะเขาก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยตอนนี้หนึ่งใช้กล้อง GoPro มาบันทึกให้เพื่อนๆชมภาพวิวสวยๆนะคะยังไม่ทราบไปว่าหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วภาพจะสวยงามขนาดไหนไหมนะคะแล้วก็กล้องตัวนี้การสั่นสะเทือนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราปั่นจักรยานอยู่ในพื้นที่ของฟาร์มนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยชาวฟาร์มก็ยังไม่ได้ลงมือปลูกผักหรือว่าผลไม้เลยนะคะในช่วงนี้ Everybody, this is GoPro number 9 filming on April until March still 2021 beautiful spring day 23 degrees centigrade it's 5:30 in the afternoonFirst warm, like the warmest day of the year. So the grass is beginning to grow in Switzerland. Mm-hmm. And the flowers are just becoming to come, just coming up. อันนี้เป็นกองหญ้านะคะเพื่อนๆที่ชาวฟาร์มเขาเซฟไว้ให้วัวให้ม้าทานนะคะอันนี้ This is actually testing out the GoPro mountain bike mount first time I think it's working yeah it's fineเป็นการเอากล้อง GoPro มาทดลองถ่ายตอนมาปั่นจักรยานนะคะเพื่อนๆเป็นครั้งแรกนะเนี่ยจะมาดูซิว่าใช้งานดีไหมอย่างไรนะคะดูซิตอนนี้หนึ่งใช้ความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะThank you.
ันนี้ลามะ the white one อ้าวอันนี้เป็นลามะนะเพื่อนๆ เนี่ยสีขาวๆเนี่ยฮัลโหลคือเป็นลามะแล้วเขาก็ตัดขนออกเรียบร้อยแล้วนะคะขนก็น่าจะเอาไปทำเครื่องนุ่งห่มนะตอนนี้ก็เหลือขนเกลียนๆเดี๋ยวค่อยขนก็จะยาวขึ้นอีกนะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟาร์มเนี่ยชาวฟาร์มเขากำลังปลูกสลัดปลูกผักไว้ขายนะคะเราสามารถมาซื้อผักสดจากฟาร์มได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลผลิตนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวนะคือคนสวิตที่นี่นะหนึ่งจะบอกว่าถ้าเป็นช่วงสปริงเอยซัมเมอร์เอยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะออกมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาปั่นจักรยานกันนะคะมีลูกก็เอาลูกใส่เป็นเหมือนรถเข็นเล็กๆปั่นมาด้วยนะฮะอ๋ออันนั้นไม่ใช่เด็กน้อยนะข้างในนั้นเป็นสุนัขนะฮะเขาก็จะเอาหมามาวิ่งด้วยมาปั่นจักรยานด้วยนะคะก็เป็นสวิสโซไซตี้อีกอย่างหนึ่งอะเนี่ยตอนนี้เราก็ปั่นในปั่นจักรยานในป่านะคะเพื่อนๆที่มีอุปสรรคนะอุปสรรคก็คือเป็นขอนไม้โขดไม้รากไม้ใหญ่ๆนะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เลยปล่อยม้าลงจากรถเข็นแล้วนะเธอเล็บอะไรโอเค here is fine in front is the horse big horseอ้าวข้างหน้าเรานั้นก็คือเป็นม้านะเพื่อนๆเห็นม้าไหมสีน้ำตาลนะอย่าโซเคียวดูสิม้าฝรั่งตัวใหญ่มากนะBe careful in front you เห็นไหมคะสองข้างทางเอ้ยสวนกันไปสวนกันมาล้วนแล้วก็เป็นจักรยานแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นม้าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นคนกับสัตว์เลี้ยงนี่จะอยู่เคียงคู่กันเลยนะชมเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วกันนะคะคลิปนี้แล้วก็ดูสภาพบ้านเรือนผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้นะว่าบ้านเรือนเขาเป็นยังไงนะคะบนถนนก็อาจจะมีกองอุจจาระของม้าบ้างนะอันนี้ The Car in front ofโอเคไป
Are you okay, honey? Huh? Are you okay? คือความการปั่นจักรยานเนี่ยก็มีความยากง่ายอยู่นะเพราะว่าถ้าเราปั่นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็จะง่ายนะคือจะเบาแรงไปได้เยอะแต่ถ้าปั่นจักรยานแบบเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยเวลาปั่นขึ้นเนินเขานะคะข้างหน้าโน้นเพื่อนๆเห็นไหมอันโน้นยังมีหิมะอยู่เลยนะคะเพื่อนThe top and down. What is the meaning of this? Well, whenever you have a child born in Switzerland, this is Sophia. She was born on the 4th of March 2021. เดี๋ยวอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะเพื่อนๆถ้าใครที่มาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะก็ดูสัญลักษณ์นี้ได้เลยอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดนะคะที่เกิดในวันที่4มีนาปี2021นะชื่อว่าโซเฟียนะคะเป็นเด็กสัญชาติสวิตนะคะสวิตเกิร์ลนี่ส่วนสวิตเกิร์ลเนี่ย yeah สวิตเกิร์ลที่ live on the top of the hands how about the tree that mean no it means life the new buildings when a new building is built they put a tree on the top it's a sign of life no this treeYeah, that's right. The tree. They just cut off, but they always do it with new buildings or babies born. They put a tree. A sign of life and growth. เด็กที่เกิดน้องเขาก็จะเอาชื่อเอาสัญลักษณ์มาแขวนไว้บนต้นไม้แบบนี้นะคะแสดงว่าเออมีลูกผู้หญิงหรือมีลูกผู้ชายแสดงความแบบเหมือนเป็นการประกาศให้เพื่อนบ้านให้คนที่ได้เห็นรู้นะคะ Swiss gnomes. This is very Swiss.I said the gnomes of Switzerland, so for some reason... Gnome, that's the people who are in Switzerland. Look at this. Hello? She... Wake up, okay. Here, wake up. Gnome is the symbol of people who are in Switzerland. And these are kids on a farm, so this is kids on a Swiss farm, like kids on a Thai farm. And that's one, Blossom. And that's their tree house. And it's Blossom. Blossom. There's a guy that's riding his bike.ลักษณะบ้านทรงโบราณของคนสวิต This house is the ancient style of Swiss house yep. เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านทรงโบราณนะยังไม่ได้เป็นบ้านสมัยใหม่นะ and that side too yeah this is the Swiss farm so you see at the top บ้านคนสวิตสมัยเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆ there's the mountains in the background อุปกรณ์ material for biking what they have to prepareคืออุปกรณ์ในการปั่นจักรยานนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์จะเน้นความปลอดภัยนะคะก็จะมีหมวกกันน็อกนะ helmet นะคะ so my wife hits me I don't feel it เนี่ยหมวกกันน็อกแล้วก็มีถ้าอากาศเย็นๆก็ควรจะใส่เสื้อคลุมนะ the jacket เพราะว่าจะมีลมแล้วจะทำให้เราไม่สบายเวลาเราปั่นจักรยานนะแล้วก็เป็นกางเกงนะกางเกงต้องเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ no for you is clips for me shoes แล้วก็รองเท้านะคือถ้าใครมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วแพลนที่จะมาปั่นจักรยานก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้ครบครันนะคะเพื่อนDo you want to share my friend this? Don't chat a moment. เพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์บนฝาผนังของโรงเรียนนะคะนั่นคือการแจ้งเกิดอย่างมีลูกวัวเกิดใหม่เขาก็จะใส่ชื่อแล้วก็วันปีเกิดของลูกวัวนะคะอย่างเช่นแอนดรีน่านะคะสายตาหนึ่งไม่ค่อยดีนะคือไม่ได้ใส่แว่นสายตามานะก็อ่านชื่อออกเท่าที่เห็นนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดความรู้เนาะเผื่อว่าใครแพลนที่จะมาสวิตเซอร์แลนด์ก็เผื่อเจอสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะได้
รับทราบข้อมูลไว้นะคะฮัลโหลเพื่อนๆอันนี้นะหนึ่งพามาอัปเดตนะบ้านที่เคยลงคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านู้นปี2020นะว่าขายได้หรือยังเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะคะน้องกระต่ายก็อยู่ยังไงกันนะคะโอเคเดี๋ยวหนึ่งให้ชมอันนี้เนาะอันนี้คือสภาพบ้านที่หนึ่งเคยแชร์ไว้เมื่อปี2020นะคะที่เขาประกาศขายเนาะที่ว่าราคาประมาณหลักล้านกว่าบาทนะคะอันเนี้ยคือตอนนี้มีคนเป็นเจ้าของแล้วนะเขาก็มารีโนเวทนะคะรีโนเวทเนี่ยรีโนเวทก็คือเหมือนทำใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสีฟ้านี่เป็น WC เนี่ยถ้าใครมาสวิตเซอร์แลนด์ให้ทราบไว้เลยนะว่าเป็นห้องน้ำนะคะเนี่ยน้องกระต่ายอะไรไปหมดแล้วนะเขาย้ายไปหมดเลยสงสัยขายบ้านได้แล้วก็คือมีคนมารับน้องกระต่ายไปเลี้ยงเรียบร้อยนะคะเนี่ยสภาพบ้านนะคะก็รอต่อเติมแต่งแต้มสีสันอะไรใหม่นะอันเนี้ยป้ายสีเหลืองนะก็บอกห้ามเข้าเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปวิดีโอที่หนึ่งเคยแชร์เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไว้ที่ประกาศขายนะแถมกระต่ายให้ด้วยนะคะก็ย้อนกลับไปชมได้ที่เพลย์ลิสต์ไบกิ้งนะเพลย์ลิสต์ไบกิ้งหรือว่าปั่นจักรยานนั่นเองนะคะโอเคWe have bigger pantries. You're in the wrong gear, you're gonna change. A steep downhill now. I'm going a bit faster than that. Huh?You got great brakes, go faster. Faster.6:30. Okay. Sorry? Yep, I'll be hungry. Not at the moment, but I will be. Okay, off you go. I'm recording. I'm behind you. Let's go fast.
Right, off you go. I'm recording. Let's get faster. Faster. There you go. Everybody, it's a train. Swiss made train. Very nice train. Seven. Yeah, I'm not. Oh, that tenth time. You can always tell when a tiger wants something, she says it lots of times. So she's hungry, which means she wants to eat.